สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะและสวัสดีชาวสวงทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะชาวราศีพิจิกนะคะสำหรับช่องพี่หญิงคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24ตุลาคมถึง22พฤศจิกายนนะคะเป็นการแบ่งวันที่ตามหลักตะวันตกนะคะและอ่านไพ่แบบภาพรวมเพราะฉะนั้นการดูไพ่แบบภาพรวมเราต้องวางตัวเป็นกลางวางใจเป็นกลางนะคะเรื่องบางเรื่องอาจจะตรงกับเราหรือเรื่องบางเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องของเราเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้มองว่าเป็นไกด์ไลน์ดีกว่าเนาะในการดำเนินชีวิตในเรื่องราวของความรักนะคะสิ่งไพ่ที่เป็นปัญหานะคะพี่ก็จะแนะนำแนวทางแก้ไขเพื่อมันไม่ให้เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรลักษณะอย่างนั้นมากกว่าเนาะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนธันวาพูดเดือนผิดตลอดเลยอะเดือนเมษายนนี้นะคะเหมือนกับว่าความรักของคุณค่อนข้างช่วงนี้คุณจะเบื่อนะคุณใจคุณมีความรู้สึกว่าคุณเบื่อกับเรื่องราวความรักหรือเปล่าหรือคุณรู้สึกหงุดหงิดนะคะหรือคุณมีความรู้สึกว่าคู่คุณทำอะไรไม่ได้หลังใจคุณอะไรประมาณนี้เนาะบางคู่อาจจะมีการแบบว่ากักขังกันเยอะตัวติดกันทำให้คุณอยากช่วงนี้อยากจะเป็นอิสระบ้างอยากจะไปไหนมาไหนกับเพื่อนบ้างไปคนเดียวบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบว่าเนี่ยสี่เหรียญให้ไปเดิมของราศีเมื่อกี้เลยมาราศีกุมก็ได้ใบนี้นะคะมันเป็นเรื่องของความเชื่อใจแล้วไพ่นางฟ้าก็ได้ใบเดิมด้วยเชื่อไหมกับชาวราศีตุลเมื่อกี้ทัชความเชื่อใจความศรัทธาความเชื่อมั่นในเรื่องความรักนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนของเราอ่ะเขาอยากเป็นอิสระบ้างในบางเวลานะคะปล่อยเขาไปค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอีกแล้วปล่อยเขาไปเพราะอะไรรู้ไหมไพ่ energy หลักของคุณคือ9หรือ9ไม้นะคุณหวงคุณแหนความสัมพันธ์นี้มากมันก่อให้ความอึดอัดตามมาได้นะอ่านเป็นเรื่องราวสลับกันได้นะคะอาจจะเป็นคู่ของคุณทำแบบนี้กับคุณก็ได้เพราะในความรู้สึกของคุณได้ไพ่ The Fool และ4ถ้วยค่ะเนาะอยากจะเป็นอิสระบ้างอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปอะไรอย่างนี้หรือบางคนอาจจะช่วงนี้งานค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเลยทำให้ไม่ค่อยมีเวลาก็ได้นะคะกับคู่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลจะใส่กันมากพอสมควรก็ได้เช่นเดียวกันเนาะเลยทำให้รู้สึกว่าช่วงนี้อารมณ์ค่อนข้างที่จะอารมณ์หงุดหงิดอ่ะมันเป็นลักษณะของอารมณ์หงุดหงิดนะคะบางท่านนะในกรณีที่ยังไม่มีใครนะคะที่ไม่มีคู่นะคะอาจจะเป็นช่วงเบื่อความรักอยากอยู่คนเดียวไม่อยากมีใครอ่ะไม่อยากจะเริ่มต้นไม่อยากจะคุยหรือคุยไปก็คุยไปเฉยๆแถมไม่ได้มอบสถานะนะคะบางท่านอาจจะไปชอบใครแล้วเขาไม่ชอบกลับแล้วแต่มีคนมาชอบคุณก็ไม่ชอบเขากลับอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็วางสเปคค่อนข้างที่จะสูงเข้ามาแต่ละคนก็ไม่ถูกสเปคไม่พอใจไม่เอาอะไรอย่างนี้ได้นะคะอีกกรณีนึงนะคะช่วงนี้เอาเป็นไม่เป็นกรณีดีกว่าเนาะเป็นคำแนะนำดีกว่านะคะอาจจะมีการเถียงกันได้นะคะเถียงกันในเรื่องราวอะไรเถียงกันในเรื่องความคิดเห็นก็ได้ที่ไม่ค่อยเข้ากันนะคะเถียงกันด้วยอารมณ์ก็ได้นะคะอารมณ์ที่มันหงุดหงิดง่ายประมาณนั้นแหละแต่จะมีคนคนหนึ่งง้อตลอดไม่เราก็คู่เรานะเถียงกันด้วยวาจาบางทีเชื่อเฉือนกันนะคะแต่ก็มีการง้องอนกลับมาหากันเหมือนเดิมเนาะหลายคู่ที่อยู่ด้วยกันมานานอาจจะอยู่ด้วยกันแบบด้วยอะไรที่แบบว่าความหวานมันน้อยลงไปแล้วอะจืดชืดแล้วก็เป็นไม่ได้เนาะมันก็เลยหงุดหงิดง่ายหน้าร้อนด้วยเนาะคะระวังเรื่องคำพูดคำจาเนาะไม่ว่าจะจากใครนะคะจากเราจากคู่หรือจากคนอื่นนะคะที่มาทำให้เรามีผลกระทบความสัมพันธ์นี้ได้นะคะปัญหาผ่านเข้ามามีแน่นอนค่ะเรื่องราวความรักเนาะทุกคู่ต้องมีปัญหาคุณยังมีปัญหาช่วงนี้มีอุปสรรคเข้ามาฝ่าฟันไปด้วยกันนะคะยังมีปัญหาต้องฝ่าฟันไปด้วยกันคุณยังพร้อมที่จะฝ่าฟันไปด้วยกันอยู่นะคะบางคู่อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางท่องเที่ยวนะคะท่องเที่ยวไปทะเลไปน้ำสถานที่ใกล้น้ำด้วยกันนะคะเนี่ยไพ่ใบนี้มาอีกเหมือนเดิมที่พี่บอกไหมกักขังโดนเหนียวรักมากหวงมากหึงมากไม่ไว้ใจระแวงมากมันก็เลยสร้างความอึดอัดได้
ในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะเพราะฉะนั้นทัชโรแมนติกฟีลลิ่งมันก็เป็นความรักที่แบบต่างคนต่างก็โรแมนติกฟีลลิ่งนี่ไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องไปเจอคนที่โรแมนติกโรแมนติกไม่ใช่นะแต่มันอาจจะเป็นมีเรื่องราวของความรักเข้ามาอ่ะสมมติว่าเราอยู่กันมีคู่มีแฟนแล้วนะคะเราก็ยังมีความรู้สึกนั้นอยู่อ่ะเออยังรักกันอยู่เพียงแต่ว่าเนี่ยรักกันมากเกินไปแล้วก็ระแวงกันไม่อยากให้ไปไหนเลยอยู่บ้านไม่อยากให้ไปไหนไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปกับเพื่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสเป็นไปได้เนาะความรักที่ดีที่สมควรจะได้รับมันต้องเป็นความรักที่เป็นคนเราต้องเป็นคนที่น่ารักก่อนไพ่ใบนี้บอกไพ่นางฟ้าใบนี้บอกนะคะเราต้องเป็นคู่รักที่น่ารักที่เข้าใจคู่ของเราแล้วเราจะได้ความรักที่ดีกลับมาสมควรที่จะได้รับด้วยเนาะคู่เราพี่ว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยปัญหาหลักเลยก็คือเรื่องอารมณ์แค่นั้นเองเนาะตามหน้าไพ่ไม่มีอะไรแย่เลยนะคะมีแต่การเถียงกันนะคะเถียงกันแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกเถียงกันก็ไม่ได้ใหญ่โตก็งอกันกลับมาเหมือนเดิมนะคะบางคู่อาจจะชวนกันไปทำบุญได้ช่วงเมษายนนะคะมีไพ่พระขึ้นไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรผ่านไปได้ค่ะนะคะทำบุญร่วมกันเยอะๆเนาะอ่ะขอไพ่อันนี้ดีกว่าแยกแยะสถานะดีกว่านะคะจะมีเรื่องราวใดๆเพิ่มเติมในแต่ละสถานะนะคะคนมีคู่คนมีครอบครัวแล้วค่ะ Two Cups เอ๊ะรักกันดีออก เป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะลิ้นกับฟันอะประมาณนั้นมากกว่าเนาะ Tea of Cups ช่วงนี้แฟนเราอาจจะติดเพื่อนก็ได้นะคะเออหนึ่งคือเราแวงก็ได้เราไม่ไว้ใจเพราะว่าช่วงนี้แฟนเราอาจจะติดเพื่อนไปหาเพื่อนบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ที่จริงแล้วมันก็มีความรักกันอยู่นะตรงนั้นนะ King of Wands นะคะคู่ของเราเป็นชาวราศีไฟเออราศีธาตุไฟนะเออวันนี้พี่พูดอะไรไม่รู้ลิ้นตะกุกตะกักยังไงก็อย่าถือสาเนาะเป็นชาวราศีธาตุไฟได้นะคะบุคคลคนนี้เป็นได้เมษสิงห์ธนูแล้วถ้าไม่ใช่คนธาตุไฟอาจจะเป็นลักษณะของคนที่มีลักษณะหนึ่งใจร้อนใจร้อนไม่โรแมนติกแต่ดันขี้หึงนะคะแต่เขามีความเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวนะเออไว้ใจได้คนนี้เนาะไปหาเพื่อนเฉยๆหรอกติดเพื่อนช่วงนี้แฟนคุณอะThe Hangman บางคนก็รอเมื่อไหร่จะกลับบ้านเมื่อไหร่จะกลับบ้านเออไปดื่มไปสังสรรค์กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย The Hermit แล้วก็ไม่ค่อยแสดงออกด้วยจริงๆเห็นไหมเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงก็ได้แล้วไม่ค่อยแสดงออกในความรู้สึกหรือหลายคู่อาจจะอยู่ด้วยกันแล้วคือความรู้สึกหวานแหววมันหายไปอ่ะแต่คุณก็ขาดกันไม่ได้นะถึงจะไม่มีความโรแมนติกอะไรแล้วอ่ะเออแต่มันก็ขาดกันไม่ได้เอาตรงๆเลยก็เป็นคู่กันนั่นแหละนะคะ Four of Pentacles เห็นไหมความหึงหวงความระแวงอยากจะกัดอยากจะกอดอยากจะไม่ให้ไปไหนช่วงนี้นะคะ Two of Wands เนาะยังไงก็เขาก็ยังอยู่กับคุณนั่นแหละถึงแม้จะติดเพื่อนไปบ้างช่วงนี้คนมีคู่คนมีครอบครัวนะคะอย่าคิดมากเนาะพยายามปล่อยให้เขาปล่อยให้เป็นอิสระนี่แต่ก็ต้องมีขอบเขตอะนะยังไงก็ไพ่แฮงแมนก็บอกว่ายังไงก็ตกลงกันแล้วกันนะคะความรักยังคงอยู่นะคะถ้าติดเพื่อนก็ต้องมีขอบเขตก็ต้องมาตกลงกันอ่ะอาทิตย์นึงเธอไปได้กี่วันอะไรเงี้ยหาข้อตกลงกันไพ่แฮงแมนคือข้อตกลงกันนะคะจะได้ไม่ต้องมาอยู่ในสถานะรออยู่ฝ่ายเดียวหรือว่าอยู่แล้วก็เอออะไรเงี้ยไม่แฮปปี้อย่างเงี้ยหาข้อตกลงกันแล้วก็หาจุดศูนย์กลางให้ได้นะคะถ้าใครเป็นลักษณะแบบนี้เนาะแฟนติดเพื่อนช่วงนี้ใช่ไหมเม้นมาบอกด้วยแล้วกันนะคะอ่ะชาวราศีพิจิกของสถานะคนโสดค่ะพี่มองดูคนโสดอ่ะน่าจะโสดยังไม่มีนะพิจิกเชี่ยนยังเป็นเพื่อนอยู่เลย Wheel of Fortune ให้กงรอโชคชะตานะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาแล้วคนโสดนะใครที่โสดมานานอ่ะเดี๋ยวดูก่อนดูต่อไปก่อนนะคะ Seven of Cupsอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาให้เราเลือกเยอะนะคะหรืออีกในหนึ่งเราไปเป็นตัวเลือกของคนที่เราชอบก็ได้นะคะ Queen of Swords The Sun
Apple of Wine King of Swords สำหรับคนโสดเนี่ยพี่เห็น energy หลักของคนธาตุลมมาค่อนข้างที่จะสูงมากทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยตุลกุมมิถุนค่ะนะคะมีโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณได้ Wheel of Fortune บางคนอาจจะยังไม่เจอนะคะแล้วแต่เป็นไพ่กองล้อโชคชะตาแล้วแต่วาสนาแล้วแต่ผมลิขิตของคนจะอธิบายไพ่ View of Fortune ให้ดูเห็นขีดตรงนี้ไหมคะก็เหมือนบางคนยังอยู่ตรงนี้อ่ะไกลมันกำลังจะหมุนมาตรงนี้แล้วแต่บางคนอยู่ตรงนี้ยังหมุนมาไม่ถึงอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าคุณจะได้เจอแต่อาจจะไม่ได้เร็วๆนี้นะคะแล้วแต่ช่วงจังหวะเวลาชีวิตของแต่ละคนเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้ายังไม่มีใครเข้ามาเดอะซันคุณก็โสดช่วงนี้พี่ว่าคนโสดก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะร่าเริงสดใสดีออกเนาะหรือบางทีเชื่ออาจจะมีการพูดคุยกันในลักษณะเพื่อนได้หรือเพื่อนเก่าๆอาจจะกลับมาคุยนะคะแต่น่าจะคุยกันเป็นลักษณะเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะอาจจะมีการติดต่อกลับมาของคนเก่าๆอันนี้ได้เหมือนกันเนาะสิ่งหนึ่งที่ต้องระวัง for once ระวังคนมีครอบครัวนะคะอันนี้อาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่ก็เตือนไว้ก็แล้วกันนะคะอาจจะไม่ใช่ระหว่างคนมีครอบครัวก็ได้เราอาจจะเจอจากการเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวแล้วไปเจอก็ได้อันนี้ได้เหมือนกันนะคะโอเคสำหรับคนโสดต่อไปสำหรับคนคู่ทางไกลต่างถิ่นต่างแดนค่ะสถานะทางไกลต่างถิ่นต่างแดนค่ะไพ่ The Strength เดี๋ยวขอเก็บอันนี้ก่อนไพ่สเต็งนะคะหญิงสาวกับสิงโต7 of Pentacles ระวังนะคุณแฟนกำลังส่องพฤติกรรมอยู่นะคะคนทางไกลนะคะ Nine of Pentacles เขาอาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรมากมายนะคะแต่เขาดูพฤติกรรมของคุณอยู่นะ Queen of Cupsตัวคุณก็รอคอยเขาเหมือนกันแหละเนาะAce of Pentacles Nine of Wands Nine of Wands ของคนสังกัดนะคะและ Two of Pentacles ทุกสิ่งทุกอย่างยังเป็นคงเดิมค่ะคนทางไกลนะคะนะคุณแฟนกำลังสอดส่องพฤติกรรมเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะระวังตัวนิดนึงก็แล้วกันถ้าใครทำอะไรที่ไม่ดีนะคะอันนี้บอกในกรณีนี้ไพ่สเต็งคือการที่อยู่ด้วยกันได้แบบค่อนข้างที่จะลงตัวเลยนะแตกต่างแต่ลงตัวความสัมพันธ์ครั้งนี้จะอยู่ด้วยกันได้ด้วยอะไรด้วยความเข้าใจค่ะผู้หญิงกับสิงโตทำไมเขาอยู่ด้วยกันได้ทั้งที่เขาแตกต่างกันมากๆสิงโตยอมมาอยู่กับผู้หญิงอ่ะคิดดูเจ้าป่ายอมมาอยู่กับผู้หญิงคนนี้เพราะอะไรอ่ะอินฟินิตี้อยู่บนหัวผู้หญิงคนนี้มีสติปัญญามีความพร้อมมีความเข้าใจมีความอ่อนหวานด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเปรียบได้เหมือนกับว่าความรักของคุณทางไกลนะคะคนต่างชาติโดยเฉพาะคนต่างชาติไพ่สเต็งเนี่ยต่างกันมากนะอยู่คนละที่วัฒนธรรมการใช้ชีวิตแตกต่างกันทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ด้วยกันได้คือการปรับหาค่ะเข้าใจกัน50-50นะคะแล้วจะอยู่ด้วยกันได้นะอ่ะดีไม่ดีแฟนคุณนะตอนนี้กำลังคิดเก็บเงินซื้ออะไรให้คุณก็ได้บางสิ่งบางอย่างมีของขวัญเซอร์ไพรส์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามานะเขามั่นคงค่ะนะคะเขามั่นคงแต่เขาก็ดูพฤติกรรมของคุณอยู่เช่นเดียวกันเนาะแต่พี่มองว่าคุณก็อยู่ใจอยู่ที่เขาแหละค่อนข้างจะหวงแหนความสัมพันธ์ครั้งนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมค่ะคอนโทรลไปเหมือนเดิมนะคะพยายามเหมือนเดิมมันคงดีนะคะคนทางไกลโอเคค่ะยังไปได้ค่ะโอเคดีค่ะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงระวังเรื่องอารมณ์หงุดหงิดแค่นั้นเองเนาะอารมณ์หงุดหงิดความเชื่อใจอะไรอย่างเงี้ยอย่าหาเรื่องกับเรื่องเหล่านี้ก็แล้วกันนะคะขอพ้นสถานะที่ยังไม่ชัดเจนค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะจะมีไกด์ไลน์อะไรมั้ย The Empress7 of Swords คนสถานไม่ชัดเจนทำไมแค่7ดาบชอบขึ้นกันเลย The World ก็ชอบขึ้นมาเหมือนกันเหมือนราศีตุลเมื่อกี้เลยอ่ะ
บางคนอาจจะคุยอยู่กับคนต่างชาติต่างภาษาเนาะต่างชาติต่างภาษาตรงนี้ทำไมไพ่มันขึ้นเยอะก็ไม่รู้หรือไม่ใช่ต่างชาติต่างภาษาก็ได้แต่เป็นการคุยผ่านสื่อออนไลน์อะค่ะนะคะ Instagram Facebook LINE เว็บเดทอะไรได้หมดเนาะ Ten of Wands คุณค่อนข้างที่จะมั่นคงกับคนนี้เลยนะพี่มีความรู้สึกว่าชาวราศีพิจิกที่มีสถานะที่ยังไม่ชัดเจนคุณอยากเป็นคนนั้นของเขาอะรอคอยความชัดเจนรอคอยว่าเมื่อไหร่เขาจะขอเราเป็นแฟนสักทีมันค่อนข้างที่จะหนักอะ Ten of Wands คือการแบกไม้แล้วพร้อมที่จะเดินต่อไปบนความสัมพันธ์ที่คุณยังไม่รู้เลยว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่คุณยังพร้อมที่จะแบกมันไปเนาะส่วนตัวเขาล่ะ Six of Cups นี่ก็ขึ้นมาอีกประจำเขาก็ยังคุยกับคุณนะให้ความเอาใจใส่กับคุณอยู่นะคะแต่ Six of Swords ขึ้นมาในความสัมพันธ์ที่เขาต้องการคือบางทีอ่ะเขาอยากจะเรียนรู้แบบให้รู้ตัวตนที่แท้จริงของกันและกันให้มากกว่านี้พี่มีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะ Six of Swords เนี่ยบางทีเขาอาจจะดูพฤติกรรมของเราอยู่นะเขาอาจจะสอดส่องดูพฤติกรรมของเราอยู่เหมือนกันว่าเราคุยกับใครบ้างเราคุยกับเขาคนเดียวหรือเปล่าหรือเป็นคนอย่างที่เขาคิดจริงๆหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะแต่ความชอบอะมีนะชอบเราเนาะคิดถึงเราด้วยนะเนี่ย King of Cups ทุกคนอาจจะดิวอยู่กับคนธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกคนคนนี้อาจจะเป็นลักษณะที่แบบว่าค่อนข้างอ่อนไปในเรื่องความรักนะพูดเก่งก็ได้แล้วหรือว่าคุณรู้สึกว่าคุณคุยกับเขาแล้วเขาเข้าใจเราเข้าใจเขาอะมีความเข้าใจอยู่ในตรงนั้นเพียงแต่เขายังไม่ได้เคลียร์สถานะออกปากขอเราเป็นแฟนสักทีเนาะคนบางคนยังไม่เจอกันเลยอ่ะพี่จะบอกเนี่ยบางคนคุยออนไลน์ยังไม่เคยเจอกันตัวเป็นๆ เลยเพราะฉะนั้นคุณอย่ารีบนะคะอย่ารีบเนาะดูไปเรื่อยๆแล้วกัน Key of Swords เข้ามาใบสุดท้ายอีกในหนึ่งที่จะต้องเตือนนะคะอย่ารีบร้อนแล้วดูให้ดีๆ Key of Swords คือไพ่สามดาบมันเป็นไปได้หลายอย่างบางทีสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะต้องดูใช้ใจให้เป็นกลางนะคะไพ่ The Empress Key of Swords 9ถ้วย Six of Cupsต้องใช้เวลาดูแล้วแหละนะคะเขามีคนนั้นของเขาอยู่ในใจหรือเปล่าเนาะเขามีตัวจริงของเขาอยู่หรือเปล่าเราเข้าไปเป็นบุคคลที่3หรือเปล่าหรือบางทีอีกในนึงถ้าคุณหวังที่จะให้เขามาเคลียร์สถานะถ้าเขาไม่ได้มีลักษณะอย่างที่พี่ยิงบอกอยู่นะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณผิดหวังกับคนคนนี้ได้นะคะเพราะเขาจะไม่พูดเขาจะไม่เคลียร์สักทีคุยกับคุณก็ยังคุยนะคะ Seven of Swords อาจจะมีความลับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่ได้เปิดเผยบอกเราหรือยังไม่ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริง 100% ให้เราได้รับรู้เนาะคนคนนี้ต้องดูไปอีกนะคะไม่รีบค่ะลูกเนาะไม่รีบนะอย่ารีบโอเคค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกจบแล้วโอ้18นาทีเนาะกับของคนเลยนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเจอกันใหม่เดือนพฤษภาคมเนาะปิดท้ายสุดท้ายก็สรุปแล้วก็เรื่องอารมณ์แล้วแหละเนาะหงุดหงิดปล่อยให้คู่เป็นอิสระบ้างหรือเราเป็นอิสระจากคู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะระวังเรื่องคำพูดคำจาการเถียงกันนะคะเนาะนอกนั้นไม่มีอะไรค่ะที่จะต้องเตือนมากมายนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะเนาะหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่เดือนพฤษภาคมใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะแล้วยังไม่ได้กด Subscribe ยังไงก็ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ